สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูรายงานข่าวน้ำท่วมที่ประเทศจีนค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้คือเมืองอานฮุยนะคะเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงค่ะเราก็จะเห็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็จะเห็นสภาพน้ำที่ท่วมไปทั่วพื้นที่เลยนะคะทำให้บ้านเรือนประชาชนจมอยู่ใต้น้ำเหมือนเมืองบาดาลค่ะมองไปเหมือนเป็นทะเลเลยค่ะคุณผู้ชมคะมองเห็นแล้วก็น่าเห็นใจค่ะบอกว่าเกิดการท่วมมานานแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนปัจจุบันค่ะก็ท่วมสูงมาเรื่อยๆนะคะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นบริเวณกว้างค่ะมีรายงานว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า63ล้านคนค่ะนะคะแล้วก็ย้ายออกจากพื้นที่นะคะเพื่ออพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะก็หลายล้านคนนะคะค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวจีนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและปลอดภัยค่ะ